สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้านรินเครปทำไมถึงว่าขายเคปได้เนี่ยก็คือว่าที่เราผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายเคปนะคะเพราะว่าเราทํา YouTube แล้วคือว่าตอนนี้กําไรติดลบค่ะก็เลยว่าหาอาชีพเสริมเป็นการขายเคปแทนนะคะขายเคปก็เลยขายเคปที่หน้าบ้านเลยค่ะแม่ก็เลยยอมลงทุนให้ประมาณ 150,000 ในการลงทุนขายเคปครั้งนี้เวอร์มากก็คือว่าเดี๋ยวนี้เมย์จะมาทําเคปให้กับทุกคนดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ปางลองทําด้วยสอนปางทําเคปปางทําไม่เป็นปางฝึกมาเป็นปีแล้วรู้มั้ยเนี่ยทําเคปอ่ะคือว่าเมย์อ่ะสอนปางทํามานานมากๆแล้วแต่ปางก็ยังหมุนให้มันแบบไม่เป็นแผ่นกลมๆกับเขาสักทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าการสอนครั้งนี้เนี่ยมันจะหมุนทั้งหมดไปกี่แผ่นมันถึงจะออกมาเป็นรูปร่างเครปที่สมบูรณ์แบบนะคะ แต่ว่าวันนี้เราจะต้องเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะพิเศษเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้วยใช่มาให้คําแนะนํากับการเป็นแม่ค้าขายเครปของเราคันนี้กันนะคะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะ ได้แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้กำลังจะฝึกให้อีกให้บังให้บังทำค่ะใช่ค่ะคุณผู้เชี่ยวชาญมีอะไรจะแนะนำไหมคะการหมุนเคปค่ะก่อนอื่นหนูต้องดูเตาก่อนนะลูกว่าเตามันร้อนหรือเปล่าใช้น้ำหยดลงไปโอเคอย่างเงี้ยร้อนอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วแล้วก็ลงแป้งเลยลูกใช่แล้วคือว่าอันนี้เรามี2อันแบบนี้ช่วยแนะนำหน่อยว่ามันต่างกันยังไงคะอันนี้จะเป็นไม้สเตเลตเหล็กสเตเลตลูกก็แล้วแต่ความถนัดของเราวันนี้ก็จะหมุนง่ายสำหรับแม่นะตอนนี้ว่าแม่ก็ว่าหมุนง่ายกว่าเออแล้วอันนี้จะหนักหน่อยไม้มันก็จะเบาหลุดเบาก็เราก็ลองหมุนดูว่าเราจะถนัดอันไหนแต่นี้จะเป็นแบบโบราณถูกไหมใช่ลูกแต่ดั้งแต่เดิมนะลูกอันเนี้ยซึ่งเมย์จะถนัดไม้นี้มากกว่าเพราะว่าเมย์เคยโดนฝึกตั้งแต่เด็กก็คือไม้แบบเป็นไม้อย่างนี้นะที่แม่แล้วอันไหนมันยากกว่าแม่ความรู้สึกผู้เชี่ยวชาญว่าไหนยากสมมุติว่าอันนี้ถ้าคนไม่คล่องใช่ไหมลูกมันก็ปาดมันจะติดแต่ถ้าอันนี้ลูกแม่ว่ามันจะง่ายหนูฝึกอันนั้นไอ้ไม้มาเป็นปีหนูยังไม่ได้เลยแม่เนี่ยมันจะง่ายกว่าขอโชว์การปาดแป้ง1รอบถ้าเตาร้อนอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วถามนางนึงดิเอากันไกลไว้ในน้ำเอาไว้ใส่นี่ปาดขนมปังปิ้งเออไม่เนี่ยเราก็ปิดแก๊สก่อนนะเดี๋ยวเผื่อเรายังหมุนไม่ค่อยเก่งเราก็ปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวเตามันร้อนมากเกินไปมันจะปาดไม่ได้รู้แล้วพูดเก่งเหมือนใครนะคะนี่นะคะลูกนี่ดูนี่หมุนโอ้ดูปลายเหล็กจะให้ปลายเหล็กโอ้ขอทราบเลยไหมคะเออแบบนี้นะลูกนะหมุนอย่างนี้โอ้ยสวยงามว้าวแล้วพอยกถ้าแป้งมันเป็นกองอย่างนี้แล้วก็ยกให้มันเบาๆลอยกับแผ่นแป้งคนที่ชอบกินกรอบกับกินนิ่มอ่ะวิธีที่มันอยู่บนเตาเนี่ยเรามันต่างกันไหมก็เอาแป้งอะลูกให้มันเกรียมเป็นสีน้ำตาลเข้มคือปล่อยให้มันนานหน่อยใช่ไหมนานหน่อยใช่ให้นานหน่อยแล้วแป้งมันก็จะได้กรอบอยู่นานถ้าลูกค้าไม่ชอบกรอบชอบนิ่มใช่ป่ะเราก็ปิดวงไฟเลยถ้าแป้งเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วเราปิดไปเลยฝาเราจะใส่ไส้เสร็จแล้วเราพับมันก็จะนุ่มอ๋อก็จะออกแป้งนุ่มๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในทีนี้แม่ยกร้านทีนะยกร้านเครปนี้ให้กับเราสองคนนะคะเดี๋ยวเมย์จะเลงให้ฟังดูหนึ่งแผ่นก่อนนะเห็นไหมมาเริ่มกันเลยก่อนที่จะสอนเมื่อถนัดใช้ไม้พายแบบนี้นะว้ายว้าวโอเคไหมโอเคแต่มันอาจจะมีตรงช่วงนี้บางแหว่งนิดหน่อยเพราะว่ามันอยู่ที่การแบบหมุนแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เต็มแผ่นก็ไม่เป็นไรโอเคนี่อย่างเงี้ยกระทะยังร้อนอยู่เลยเนี่ยละเลงได้เลยเนี่ยปิดไฟแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ปิดแล้วโอเคโอเคคือมันมี2ไม้อ่ะเมื่อกี้เราถามแม่บอกว่าให้ใช้อันนี้เพราะว่ามันง่ายกว่าอือหือแต่ปังเอาฝึกอันนี้มาเป็นปีแล้วอ่ะเมย์สอนปังแบบเป็นปีแล้วปังทำไม่เคยได้เลยแล้วนี่เมย์ให้ปังใช้ไหนให้ใช้ไม้แบบไม้ก่อนอันนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเมย์ก็ฝึกแบบนั้นปังก็ต้องห้ามฝึกง่ายกว่าต้องฝึกยากกว่าพอเปล่าโอเคขอคอสอัพนะคะเดี๋ยวนะ
หนึ่งกระบวยเต็มใช่ไม้ใช่ไหมวางใช่แล้วก็ไม้รีบเลยหมุนว้ายเฮ้ยเกือบดีป่าใช่ที่เหลือเราก็ป่าให้มันแบบเป็นไปเก็บส่วนที่มันขาดทางไหนคอมเมนต์เต้งหน่อยสิขาดตกบกพร่องไงบ้างคะไม่ทุกตรงแต่จริงๆเมย์ว่ามันได้อยู่นะในกล้องนี่คือสวยเลยนะในกล้องคือสวยนะคือมันเป็นแผ่นมากกว่าที่คิดเยอะเลยอะจริงเหรอเอาออกนะใช่อันนี้แผ่นที่หนึ่งนะมาดูกี่แผ่นจะสวยแต่เมย์ว่าแผ่นที่หนึ่งก็โอเคแล้วนะเนี่ยสวยกว่าที่เคยฝึกมาเยอะเลยฝึกมาเยอะปกติยังไม่เป็นวงกลมเลยจำได้ไหมจำได้คือเมื่อก่อนไปเป็นคนกินตลอดเขาก็จะให้เมย์ทำให้ตลอดเพราะว่าเมย์ทำอร่อยมากขนาดนั้นเลยจริงต้องขอบคุณสูตรแม่เพราะว่าสูตรแป้งเป็นของแม่แป้งกรอบมากกรอบจนแบบบาดเหงือกอะเอาไงอะโอเคเมย์ว่าต้องจุดไฟแล้วป่ะเนี่ยเตามันจะเริ่มซาแล้วนะจะไม่ร้อนมากลองเลยนะโอเคแผ่นที่สองใช่ค่อยๆแล้วก็ไปต้องอย่ากดแรงมากถ้ากดแรงมากมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะถาพากันถลากทำไมแผ่นที่สองมันแย่กว่าแผ่นแรกอีกมันติดไม้พายจริงๆมีทริคคือมันจริงๆมีทริคคืออะไรรู้ไหมไม้พายต้องเกลี้ยงมากไม่งั้นอ่ะมันจะทำให้สะดุดเวลาปาดแผ่นที่สองก็ยังไม่ผ่านยากมากเลยทุกคนเธอขุดไปเลยใช่มันไม่ติดกันนี่หรอใช่โอ้โหเป็นฝุ่นผงอ่ะอันนี้แผ่นที่สามเฮ้ยดีเฮ้ยใช้ได้แล้วเฮ้ยได้ได้เท่าไหร่อ่ะว้าสำเร็จในแผ่นที่3เองอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเหมือนว่าดีฝึกมาแบบนานเหมือนกันนะจนเหมือนรู้จังหวะของไม้พายอ่ะไม่เมื่อกี้ลองคิดว่าจะลองทำแบบเร็วๆมากอืมแล้วเมื่อกี้ถือว่าเร็วมากไหมเมื่อกี้ก็ถือว่าเร็วนะในแบบฉบับตัวเองนะไม่เคยทำเร็วอย่างนี้เลยอ่ะแบบว่าเฮ้ยใช้ได้ค่ะแผ่นนี้ขายได้เลยใช่คือแบบเนียนมากอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้แต่มันไม่เต็มเนาะใช่ถ้ายากอ่ะถ้าเต็มไม่ต้องเต็มก็ได้ก็ประมาณนี้แหละดีไม่คิดว่ามันฟุกมากเหรออันนี้ดีจะเปลี่ยนเลยเหรอก็ถือว่าได้แล้วต่อไปช่วยแม่ขายได้แล้วนะถ้าลูกค้ามานี่คือช่วยได้เลยนะโชว์ผลงานเลยใช่ใส่ไส้เลยไส้ที่เต็งอยากกินไม่เคยทำเองได้เลยนะปกติจะแบบว่าอยากกินอะไรแม่นี่ได้แล้วนี่เถอะแผ่นที่3เองนะทำมาละเอานมเลยเปล่าเอาใส่อะไรคะเอาแค่เอาก่อนเลยก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยกินก็ได้เอาแค่เอาไปเลยแค่เอาเลยนะหรือจะเอานี้เลยก็ได้ทำให้น้องก็ได้เลยเนี่ยจริงๆใส่นี้น้องใส่อะไรคะให้เอาหนึ่งเนื้อให้พี่เผากับพี่เผาหมูหยองแล้วก็ปวดโอเคใส่เลยพี่เผาหมูหยองปวดน่ากลัวพี่เผาใช่พี่เผาก็ประมาณนึงพอไม่ต้องเยอะมากเพราะมันเหมือนกันเอาอร่อยนะอันนี้สวยไหมคะปังขนาดไม่เอาหน้าหนูวิ่งกันหนูสวยอ่ะนี่เขาเป็น FC หนูเหมือนกันนะช่องหนูอยู่ตลอดนะจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเฮ้ยนั่นนะพี่ที่ทุกคนทางอ้าวต้องเริ่มใหม่แล้วไม่ออกกล้องพี่หรอไม่ออกช่องพี่หรอมาดิมาเขินเออแล้วเกียร์เอาเกียร์เกียร์ชึก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 เลยกระจายตรงนี้เออต้องข้างบนเยอะๆเพราะข้างบนมันคือแผ่นถูกไหมพอแล้วสวยแล้วอ่ะพอพออะไรหรอข้างบนมะเขือแม่ค้ามือสมัครเล่นไม่ยอมเงี้ยมะเขือมาเดียวกล้ากินไหมคะก็บีบให้เป็นเส้นเล็กๆก็ยังไม่ออกกล้องนะมายองเนสใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วปิดแก๊สปิดไฟได้แล้วเนี่ยหมุนไปเลยอันนั้นมันวงชาข้างนอกหมุนเข้าหาตัวรีบใส่เลยค่ะนั่นแหละจบแล้วลูกโอเคต้องใส่เยอะมันถึงจะแล้วก็มะเขือเทศตรงนี้เนาะนี่หนูรู้ป่าวว่าหนูเป็นลูกค้าเจ้าแรกในชีวิตพี่ของพี่ปางเลยนะ
คือชอบดีมากได้ยังนะยังไม่ได้เรียนพับไม่กล้าพับเนี่ยเวลาจะพับนะขั้นตอนที่1นะกรีดตรงนี้ก่อนกรีดแค่ครึ่งนึงใช่ไหมแม่ดูแล้วก็จับจับไปนี้แล้วเนี่ยเอาเนี่ยหักมุมมันแล้วก็เนี่ยไปถึงนี่เลยวนไปถึงนี่เลยนะไม่งั้นว่าเราจะพับไม่ได้เพราะมันจะติดเห็นได้อ่ะพอมาโอ้นี่ถือว่าแป้งสวยมากเลยนะวนไปงี้แต่เนี้ยมันจะหักลำบากเพราะเย็นแล้วเอาเนี่ยจิกไปให้แป้งมันเป็นรอยโอ้โหแล้วก็แซะให้มันหลุดจากเตาให้มันหลุดกับแผ่นเหล็กเนี่ยแป้งอ่ะอ่ะเอาทําใส่ซองดิใส่ซองด้วยความรวดเร็วค่ะอันนี้ว้าวพูดถึงพับไอ้นี่ไปเนาะแม่เนาะพับใหญ่ไปหน่อยนี่ลูกค้าเจ้าแรกในชีวิตพี่ปังมาถ่ายได้แล้วมอบเร็วมอบไฟมอบรับแคมป์เลยค่ะแล้วนี่คือรับมอบแคมป์ลูกค้าไม่กล้ารับมอบแคมป์อ่ะลูกค้าเนี่ยใช้นี่ไว้ค่ะแล้วค่ะเร็วมาช่วยเขาหน่อยนะลีจะได้ดูตัวเองในช่องอร่อยเขินอร่อยมากน้องชอบอร่อยไหมไปแล้วบ๊ายบายนะคะทำช่องอะไรถามช่องอะไรนี่เดี๋ยวต้องมารับมอบเคปก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกไปดูหรือไม่ให้ไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ด้วยให้มันลอยจากแผ่นจะไปออก YouTube ไงYouTube นี่ถ้าเกิดเล่นนะอยู่ที่นี่ก็ได้เล่น YouTube ป่ะครับเล่นแน่ช่องคนดีสไตล์แน่แตะไม่เล็กแตะมามอบโอเคเอามารับมอบเคปเอาเร็วเดี๋ยวน้องทำเหมือนจับซองนะลูกให้ผมเข้าไปเลยเอาเร็วรับมอบเร็วยาวอยู่ข้างหลังสูงขึ้นหนูคือลูกค้าคนที่2ในชีวิตพี่เย้น่ากินไหมครับน่ากินไหมครับขอถูกได้กินไหมครับขอถูกมากติไหนสรุปซิว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันอันไหนยากกว่ากันเราว่าอันนี้ยากกว่าเพราะเราฝึกมาเป็นปีแล้วมันไม่ได้เอ้าแม่ใจเย็นสิแม่อย่าเพิ่งฆ่าแมวในคลิปเอาไปแมวตัวนู้นนะคะทุกคนแมวอ้วนเป็นแมวอ้วนแมวอ้วนมันชอบแบบนี้มันชอบมากันซีนตลอดมันชอบมากันซีนตลอดอยากกินเค้กเขาเห็นไหมอันนี้มันเป็นแมวที่ดุมากอ้วนมากด้วยดูมันอ้วนมากมันเป็นแมวอ้วนมากชื่อสมโชคนะครับไปรับมอบเค้กกับเขาที่น่ารักจะได้ลงช่องอ่ะโอเคยังไงบ้างคะสรุปก็เป็นครั้งแรกที่ทำได้เลยแหละเพราะว่าจริงๆอันนี้เราว่านี้มันยากกว่านะเมยอันนี้ยากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยง่ายกว่าแต่ว่าไม่เคยทำแต่พอทำครั้งแรกก็ง่ายเลยเนาะก็ทำมันคือแผ่นแรกเราได้เลยมันน้ำหนักอ่ะมันหนักกว่าส่วนอันเนี้ยโอ้โหทำมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่แม่ขายเคฟนี่กี่ปีแล้วไม่รู้หนูฝึกหรือว่าทำตั้งแต่นานมากอะแม่แต่แม่จะบอกว่าแม่ถอยนั้นมาเพื่อปังอาทิตย์นี้เลยนะถอยมาเพื่อหนูเลยเหรอถอยอะไรอ๋อถอยอีตัวทีเหรอใช่ใช่ก็แม่อยากจะลองว่าตัวเนี้ยมันปาดครั้งเดียวมันจะได้เลยมันยากมากเลยแม่แต่หนูทำได้แล้ววันนี้มันเก่งว่าแม่บอกเห็นไหมล่ะสรุปก็เท่ากับทำได้ในภายในแผ่นที่3เนาะเออเป็นแม่ค้าขายเคฟได้แม่อย่างนี้รับสมัครไหมคะลูกจ้างคนนี้โอเคเดี๋ยวถ่ายทอดวิชาร้านให้ไปเลยวิชามานยกร้านได้เลยทางนี้เนี่ยไปเลยต่อไปถ้าลูกค้าเยอะแม่ก็ตะโกนเรียกเลยนะโอเคป่ะเราได้ลูกมือคนใหม่ตั้งแต่เมย์เรียนม.1เนี่ยตั้งแต่เมย์เด็กๆเรียนม.1เลยอันนี้คือซากความพยายามของน้องนะคะเมย์กินอะไรเดี๋ยวปังอันนี้เมย์กินอะไรเดี๋ยวปังให้ปกติอ่ะคือเมย์จะทำให้ปังกินตลอดแบบปังอยากกินไส้อะไรปังจะสั่งจากบนบ้านเลยว่าเมย์ปังเอาไส้นี้แค่นี้เมย์ก็จะลงมาทำให้แล้วแบบเมย์ทำโคตรอร่อยแต่วันนี้เดี๋ยวมันจะทำให้นี่อันนี้คือแผ่นของเมย์นะคะทุกคนไหนพูดหน่อยสิว่าจริงๆแล้วตรงนี้ที่เราขายเคฟอยู่อ่ะมันคืออยู่ตรงไหนคะคือจริงๆตอนนี้ที่เราขายเคฟอยู่นะคะทุกคนมันคือที่ร้านคุณรินซิทคอมนะไปใช่ไม่ใช่ร้านชําคุณรินซิทคอมร้านชําคุณรินซิทคอมนะคะคือมันเป็นร้าน
ที่อยู่ที่มันเป็นร้านที่พ่อตามใจแม่มาเปิดขายของชำใช่เปิดขายของชำอยู่ที่ในหมู่บ้านแล้วก็ใช้แบบว่าทุบกำแพงแล้วก็ทำเป็นร้านขายของชำเล็กๆให้แม่เพราะว่าแม่บอกอยากขายของชำอยู่บ้านอันนี้ก็คือหน้าร้านของคุณลินซิตคอมนะคะร้านชำคุณลินและอันนี้ก็คือเป็นแบบร้านแฝงก็คือร้านรินเคฟอันนี้ก็คือร้านแฝงเป็นร้านลินเคฟร้านนี้ก็คือภายในร้านฉ่ำคุณลินซิปคมคือที่เมย์ตั้งชื่อนี้ให้อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมดีเพราะเมย์รู้สึกว่าร้านแม่เมย์อ่ะมันเหมือนร้านในซิปคอมอ่ะสีสันมันเหมือนมากเลยแบบแล้วแบบเป็นร้านเล็กๆอ่ะเหมือนในซิปคอมอ่ะมันก็เลยตั้งว่าร้านฉ่ำคุณลินซิปคมเย้ well done ตะเร่งขอบคุณค่ะรับมอบเอ้ยเขาต้องรับมอบคนหนึ่งเขาได้ออกกล้องอ่ะน่ะดีได้ออกกล้องด้วยเออมาต้องได้ออกกล้องด้วยแป๊บนึงขอรับมอบแบบออกกล้องมาค่ะรับมอบลูกค้าคนที่3เย้เสร็จแล้วค่ะก็คือมาบอกว่าจากที่มาอยู่กับปางมานะปางทำเป็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบงานเครื่องมืองานซ่อมรถงานแบบว่าล้างมุงลวดล้างแอร์อะไรเงี้ยทำได้หมดเลยแต่ว่าก็มีงานพวกนี้ค่ะงานฝีมือกับการทำเคปที่ทำไม่ได้แล้วก็การทำเคปนี้ก็เป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจปังมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เมย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้ปังตอนนี้ปังทำเคปเป็นแล้วใช่เหลือแต่งานเย็บปักถักร้อยนะคะใครว่างก็สอนได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าทุกคนไม่กดไลค์ไม่กด Subscribe หรือว่าไม่กดดูเราก็จะเลิกทำ YouTube แล้วก็จะมาขายเคฟแล้ว จะเป็นแม่ค้าขายเคฟแล้วใช่ไหม ใช่จะทำเคฟขายโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กันมาเยอะๆกด Subscribe กันมาเยอะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายปิด